ธยมศึกษาปีที่1นะครับในเรื่องการแบ่งครึ่งมุมนะครับการแบ่งครึ่งมุมนะครับเราเรียนมากี่เรื่องแล้วครับการสร้างใช่ไหมครับการสร้างมุมให้เท่ากับมุมที่เขากำหนดมาให้การสร้างเส้นตรงนะครับรังสีมุมส่วนของเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงรังสีมุมคราวนี้เรามารู้จากการแบ่งครึ่งมุมว่าเราจะแบ่งยังไงนะครับนักเรียนครับเตรียมพร้อมนะครับอุปกรณ์นะครับวงเวียนยางลบไม้โปรไม้บรรทัดปากกาดินสอเตรียมให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนครับเรามาดูนะครับการแบ่งครึ่งมุมการแบ่งครึ่งมุมนะครับการแบ่งครึ่งมุมนะครับโดยเราใช้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราใช้วงเวียนนะครับเราใช้วงเวียนนะครับนักเรียนครับดูขั้นตอนครับนักเรียนเรามาดูใบความรู้ที่5นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันอ่านนะครับการแบ่งครึ่งการแบ่งครึ่งมุมนะครับนักเรียนครับกำหนดให้มุม ABC นะครับจงแบ่งครึ่งมุม ABC ออกเป็น2มุมที่มีขนาดเท่ากันครับจงแบ่งครึ่งมุม ABC ออกเป็น2มุมที่มีขนาดเท่ากันครับวิธีสร้างครับนักเรียนพร้อมขั้นที่1ครับนักเรียนครับให้ B เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งตัด BC เขียนส่วนโค้งตัด BC และ BA ที่จุด M และจุด N ตามลำดับครับนักเรียนครับเรามาดูขั้นที่2ทำตามเลยนะครับขั้นที่2ครับนักเรียนใช้จุด M ที่เราใช้เป็นจุดตัดเมื่อกี้นะครับใช้จุด M และจุด N เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมีพอสมควรและยาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด Dเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุดดีนะครับนักเรียนครับขั้นที่3ลาก BD ลากเส้นตรง BD นะครับลากเส้นตรง BD เราก็จะได้นะครับเส้นตรง BD แบ่งครึ่งสามเหลี่ยม A เราก็จะแบ่งครึ่งขอโทษทีเราก็จะแบ่งครึ่งนะครับมุม ABC ออกเป็น2มุมคือ ABD และ DBC ซึ่งมีขนาดเท่ากันครับนักเรียนครับเรามาทำกิจกรรมที่5เรามาดูใบกิจกรรมที่5ครับข้อที่1ครับนักเรียนกำหนดนะครับมุม ABC ให้ดังรูปจงแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงครับใช้วงเวียนและสันตรงครับกำหนด A มุม ABC ให้ดังรูปนะครับข้อที่2ครับกำหนด ABC ให้ดังรูปนะครับจงแบ่งมุม ABC ออกเป็น4มุมที่มีขนาดเท่ากันครับที่มีขนาดเท่ากันนักเรียนครับ
ถ้าเราแบ่งเราจะแบ่งออกเป็นนะครับเป็นครึ่งครั้งแรกเขาบอกว่าให้แบ่งออกเป็น4มุมที่มีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับแบ่งออกเป็น4มุมที่มีขนาดเท่ากันนักเรียนก่อนอื่นนั้นนักเรียนต้องแบ่งครึ่งก่อนพอแบ่งครึ่งก่อนครั้งที่1นักเรียนก็จะมาแบ่งครึ่งขนาดของมุมที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นอีกนะครับให้มีขนาดเท่ากันนะครับให้มีขนาดเท่ากันนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนนั้นไปทำกิจกรรมนะครับไปทำกิจกรรมในใบกิจกรรมที่5นะครับตามที่ได้กำหนดให้นะครับเราจะลงมือปฏิบัตินะครับเราจะลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นในเนื้อหานั้นฝึกให้นักเรียนนั้นได้ปฏิบัติจริงได้ทำจริงได้ลงมือทำกันจริงนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับการแบ่งมุมขนาดของมุมตามที่กำหนดให้นะครับที่โจทย์ได้กำหนดให้นะครับเช่นข้อที่1กำหนดให้มุม ABC ได้ให้ดังรูปแล้วให้นักเรียนนั้นได้ไปแบ่งครึ่งโดยใช้วงเวียนและสันตรงนะครับส่วนข้อที่2เช่นเดียวกันนะครับกำหนดให้มุม ABC ให้ดังรูปนะครับแล้วให้นักเรียนไปแบ่ง ABC ออกเป็น4มุมที่มีขนาดเท่ากันครับนักเรียนครับวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของการแบ่งขนาดของมุมตามที่ต้องการนะครับให้นักเรียนนั้นได้ไปฝึกนะครับนักเรียนสงสัยนะครับให้นักเรียนไปเริ่มต้นที่วิธีสร้างขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับแล้วก็จะทำให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจการแบ่งมุมมากยิ่งขึ้นนะครับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ฝาก